ฉันเดินทางสุดหนทางเพื่อมือพบแค่ความว่างเปล่าสนับสนุนโดย Charisma แคร์ความสะอาดแคร์ความมั่นใจ Charisma ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันยองรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโทรศัพท์มาจากภรรยาสุดที่รักของผมมอร์นิ่งค่ะทำอะไรอยู่คะทำไมรับช้าจังเลยอ่ะผมติดสายกับลูกค้าที่ญี่ปุ่นอยู่นะครับนี่คุณไปทำงานแล้วเหรอคะใช่ครับที่เมืองไทยเพิ่งจะ7โมงเองนะคะปกติคุณมาทำงานก็9โมงแล้วนี่วันนี้ผมมีนัดคอนเฟอเรนซ์กับลูกค้าที่ญี่ปุ่นนะครับคุณก็รู้นี่ว่าเวลาที่นู่นเนี่ยเร็วกว่าที่นี่ผมก็เลยต้องมาเช้าไงเรื่องอะไรที่ไม่ไว้ใจผมหรือเปล่าเปล่าค่ะมาตั้งใจว่าจะโทรมาปลุกคุณคิดว่ายังไงคุณก็ยังไม่ตื่นแน่ๆแต่ที่ไหนได้คุณตื่นแล้วแล้วก็เข้าออฟฟิศแล้วด้วยมาหน้าแตกเลยอ่ะงั้นมาไม่กวนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้ถ้าว่างเนี่ยมาจะโทรหาอีกนะได้จ้ะคิดถึงนะจ๊ะคิดถึงเหมือนกันค่ะบายเอามาไม่มาคุณพุกก็มาทำงานแล้วนะเคลียร์แล้วหรือยังแล้วนอนพักได้ยังพี่เคลียร์แต่ทำไมมารู้สึกไม่เคลียร์เลยอะปกติคุณพุกไม่เคยตื่นก่อน7โมงแต่นี่เขาไปทำงานก่อน7โมงอีกเอาจริงๆมาไม่เคลียร์มาคุณหมอบอกพี่จูลี่ว่ามาต้องอยู่โรงพยาบาลอีกกี่วันน่ะทำไมนี่อย่าบอกนะว่ามาจะกลับเมืองไทยก่อนกันดูอะไรอ่ะโอ๊ยรูปนี้มันก็หลักฐานที่บอกว่าหนูอ่ะจะไม่เสียตัวฟรีแล้วหนูก็สามารถหาคนมาคุ้มหัวหนูแล้วก็ปิดปากอีป้าขึ้นมาได้เห็นไหมดีลูกเอาให้สุดเลยแม่นะจำขึ้นใจเลยตอนนั้นอ่ะแม่พาแกเข้าวงการใหม่ๆแล้วแม่เจอยายพี่มาที่กองถ่ายแม่ให้แกยกมือไหว้มันนะเดินข้ามหัวแม่กับแกไปเฉยเลยอ่ะทำยังก็ว่าเราสองคนนี่เป็นลมตดของมันงั้นน่ะมันคงคิดนะว่ามันเนี่ยคงจะเหยียบหัวของคนอื่นได้คอยดูนะต่อไปที่ที่มันยืนเนี่ยมันจะต้องเป็นที่ที่เรายืนก็ก่อนหน้านี้อีป้าโดนแย่งซีนต่อมาโดนแย่งกระแสแล้วตอนเนี้ยก็โดนแย่งหัวต่อไปหนูจะแย่งอะไรดีนะก็แย่งตำแหน่งนางเอกเบอร์หนึ่งของวงการไงคะลูกดังๆปังๆนะคะลูกลูกของแม่เนี่ยเก่งจริงๆเลยค่ะเมื่อคืนเกิดเรื่องการกองถ่ายเหรอใช่ค่ะน้องโบวี่เนี่ยโดนน้ำร้อนลวกถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะนางกับแม่นางเดี๋ยวโอ๊ยคนระเบิดกลางกองไปแล้วค่ะแต่เมื่อคืนเนี่ยไม่ใช่นะคะนางยอมรับผิด นะคะว่านางเนี่ยซุ่มซ่ามเองแถมยังยกมือไหว้รอบวงค่ะอย่างกับนักมวยไหว้ไม่ยกบนเวทีค่ะแล้วนางยังฝืนถ่ายต่อด้วยนะคะจนผู้กำกับเองเนี่ยทนไม่ไหวค่ะต้องสั่งยกกองเพื่อให้นางไปหาหมอแล้วเมื่อเช้าเนี่ยนางก็มาทำงานนะคะพันแขนมาด้วยค่ะต่างจากเมื่อก่อนมากที่ชอบลาไปอีเวนต์นะคะอุ๊ยไม่ใช่สิชอบลาพักเป็นอาทิตย์นะคะกลับมาครั้งนี้สองแม่ลูกเปลี่ยนไปเยอะเลยละสิอุ๊ยเยอะมาก
มาก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 ค่ะจากนางเอกหน้ายี้กลายเป็นนางเอกหน้าเยิ้มเพราะสปิริตของนางเลยแท้ๆเลยนะคะต่างจากนางเอกบางคนฉันได้ยินข่าวว่ามีนัดถ่ายแบบแต่ขอเลื่อนเพื่อไปงานการกุศลที่ต่างประเทศเอ๊ใครกันนะคะในเมื่อคนเคยทำผิดพลาดอย่างโบวี่ยังรู้จักปรับปรุงตัวเราก็ควรสนับสนุนนี่ไปบอกเพจข่าวของเราทุกเพจนะให้เขียนข่าวชื่นชมสปิริตของโบวี่ที่เจ็บตัวและยังรักษางานต่างจากนางเอกเบอร์ต้นๆที่เห็นการสร้างภาพส่วนตัวสำคัญกว่างานส่วนรวมทิ้งงานไปเมืองนอกต้องใส่อักษรย่อไปด้วยไหมคะไม่ต้องใช้อักษรย่อก็รู้ว่านางเมียวมันใช้สื่อของมันเชิดชูอีโบวิแล้วก็แขวะยายมาแล้วนี่มาจะเอายังไงไม่ต้องห่วงนะคะมามีแผนที่จะแหกหน้ามันเอาไว้แล้วแต่ต้องรอให้มาเดินได้ปกติก่อนอีกนานไหมก็กว่าจะเดินได้คุณหมอบอกว่าต้องใช้เวลาค่ะแค่นี้ก่อนนะเจ๊มานี่ค่อยเดินสิมาไม่ต้องรีบคุณหมอก็บอกแล้วเดี๋ยวแผลก็ฉีกหรอกจะไม่รีบได้ยังไงตอนนี้มาโดนทั้งน้ำเมียวแล้วไหนจะคุณพุกอีกมาคุณพุกก็กลับบ้านทุกคืนอะมาก็โทรเช็คทั้งคุณพุกแล้วก็เด็กรับใช้ที่บ้านแล้วไงพี่ก็รู้นี่ว่ามาไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนอกจากตัวเองมาหยุดคิดเรื่องคนอื่นแล้วก็พักบ้างเถอะแผลเพิ่งผ่าตัดมาคุณหมอก็บอกแล้วว่าให้พักนี่มาเพิ่งนอนพักไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะไม่เหนื่อยบ้างหรอเหนื่อยสิแต่พี่ก็รู้ว่ามีคนจ้องทำลายมาอยู่มาหยุดไม่ได้แต่แผลเพิ่งผ่าตัดอะมันต้องใช้เวลาหัดเดินเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่สองสามวันถึงจะเดินได้เป็นปกตินะมามาไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแผลแค่นี้มาทนได้แล้วมาจะทำยังไงความจริงถึงมาเดินไม่ได้แต่มาก็ออกจากโรงพยาบาลก่อนกำหนดได้นะนี่เมียพูดกันจะกลับเมื่อไหร่ฮะอาทิตย์หน้าเหรอโอ้ยนี่พุกถ้าลูกยังอยากเที่ยวอยู่แบบนี้อีกเนี่ยนะลูกจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงแล้วแม่ไม่อยากจะเสี่ยงโกหกคุณพ่ออย่างเมื่อเช้านี้อีกแล้วนะโอ้ยกว่าแม่จะแถเอาตัวรอดได้ว่าพุกโทรมาบอกแล้วว่าจะไปอยู่คอนโดเนี่ยแม่หัวใจแทบวายเนี่ยแล้วเมียพุกอะนะก็โทรมาถามเรื่องพุกกับเด็กๆในบ้านด้วยดีนะที่แม่บอกให้เด็กโกหกเอาไว้อะพุกอย่าให้เมียพุกเนี่ยต้องมาถอนงอกแม่ทีหลังนะรู้ไหมผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณแม่เมื่อคืนเนี่ยผมทำงานเลิกดึกพอเลิกดึกผมก็ไม่อยากกลับบ้านเพราะเดี๋ยวคุณพ่อจะบ่นเอาผมสัญญานะครับคุณแม่ว่าต่อไปผมจะไม่ทำให้คุณแม่ต้องเดือดร้อนเพราะผมอีกแล้วพุกก็พูดอย่างนี้ทุกทีอ่ะแล้วสุดท้ายแม่ก็ต้องเป็นคนรับหน้าคุณพ่อแต่คราวนี้คุณแม่ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะผมแล้วจริงๆนะครับที่จริงก็ต้องขอบคุณคุณมาที่เจ้ากี้จัดการช่วยให้ผมหาเวลาผ่อนคลายได้โดยที่คุณพ่อไม่มีทางตำหนิผมสนับสนุนโดย Charisma แคร์ความสะอาดแคร์ความมั่นใจ Charisma ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันยองรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศพี่นี่นะไม่รู้จะสงสารคุณพุกหรือโบวี่ขอนดีนะที่กล้ามาเล่นกับผู้หญิงที่ชื่อพิมาก็มาบอกแล้วไงถ้ามาไม่แน่จริงมาไม่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้หรอกแคม
ทำไมตัวร้อนขนาดนี้เนี่ยเวลาแพมกินแอลกอฮอล์ก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะแพมถึงได้ไม่ค่อยอยากดื่มแล้วหนูมาจะกลับอีกประมาณ 3-4 วันครับหมายความว่าไงแกใช้คำว่าประมาณนี่อย่าบอกพ่อนะแกไม่รู้ว่าเมียแกจะกลับเมื่อไหร่แน่คือทำตัวให้มันดีๆหน่อยนะปุ๊กไอ้เนี่ยทำไมสื่อของอีเมลเรียกนางเด็กนั่นว่านางฟ้าคุณไหนเด็กมันกำลังจะบอกมาว่าในเมื่อมันสู้มาไม่ได้มันก็เลยจะดันเด็กนั่นเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแทนมาไงแล้วมาจะเอายังไงก็กลับไปแย่งทุกอย่างเราคืนน้องเหมือนเดิมก็มองปุ๊บคือแบบคนเดียวผัดกะเพราอย่าให้มีรู้เป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยดีไหม23แล้วแบบนี้นี่ลองซื้อนี่มากินดิพวกแบบเล็กสีเล็กบุญอ่ะไม่ใช่ปลาทองถ้าเกิดหนูไม่อ้วนก็ไม่มีใครมาบีบเล่นหลามันจะได้จริงๆหรอคือหนูก็อยากได้แต่มันจะได้จริงๆฉันไม่ได้มาที่นี่หรอกเออรู้จักกำนันไงมึงแต่งตัวขนาดนี้ในละกันอะไรที่เดินผ่านมาทุกเสียงในใจและน้ำตาที่ฉันต้องเก็บไว้ในละกันเมื่อยิ่งเดินมาไกลเท่าไรกลับดูเหมือนยิ่งไกลแสนไกลจากสิ่งที่ใจฉันเคยใฝ่ฝันกี่เรื่องราวที่ต้องเดินผ่านมากี่เวลาที่ต้องเจอกับความเสียกี่ร้อยน้ำตาที่มันไหลใครจะเข้าใจที่ตัวฉันเป็นใครจะเห็นว่าความจริงข้างในมันไม่ได้สวยงามอย่างที่ใครเข้าใจฉันเดินทางมาสุดหนทางเพื่อมาพบแค่ความว่างเปล่าจะเห็นว่าความจริงข้างในมันไม่ได้สวยงามอย่างที่ใคร